ส่วนทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมขณะนี้เตรียมที่จะมีการขยายเครือข่ายคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรทางด้านแรงงานรองรับกับ Thailand 4.0 นะคะโดยเฉพาะตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC พบว่ายังเป็นที่ต้องการไม่ต่ำกว่า 5,000 อัตราค่ะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอภิจินทร์โชติกาเสถียรให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง14หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรม 4.0 เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบว่าการลงทุนของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุนจาก BOI มูลค่าอยู่ที่กว่า 40,000 ล้านเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะที่มีมูลค่าของโครงการอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทประเมินนะคะว่าแนวโน้มโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ในปีนี้จะไม่ต่ำกว่าปีก่อนแล้วก็สามารถสร้างตลาดแรงงานได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 อัตราโดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวศึกษาสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์เฉพาะ EEC นี่ก็ทางด้านอาชีวศึกษาซึ่งจะต้องซัพพอร์ตทางด้านงานทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าได้ทราบว่าไปกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงศึกษาได้ประเมินมาประมาณ 50,000 ตำแหน่งนะครับที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดช่วยเลยโดยตรงซึ่งสามารถพัฒนาบุคลากรให้ตรงความต้องการนะครับกบมาปุ๊บได้เงี้ยสามารถทำงานได้ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ได้เปิดตัวศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้นะครับที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับจังหวัดระยองดำเนินกิจการด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จนะครับในต้นปี2561เริ่มดำเนินงานในต้นปี2562โดยแผนช่วง3ปีแรกครับจะมีการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปีด้วยการจัดฝึกอบรมนะครับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับเครื่องจักรกลและก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยมีหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูงครับรวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆงานนิทรรศการเครื่องจักรกลอุปกรณ์และการศึกษาดูงานของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครับเราก็จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการประสานงานเรื่องการ organize ทุกรูปแบบแล้วก็ที่อยากจะเรียนก็คือว่าโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้แสวงหากำไรหรือมีหวังผลตอบแทนใดๆนั้นเป็นการทำเพื่อประเทศชาติเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยแท้จริงครับ